ฉันจะมาทำสิ่งที่แบบมีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะพี่เดียวใครรีเควสต์ชื่ออะไรหลายต่อหลายคนชื่ออะไรบ้างคอมเมนต์นะมีนะบอกว่าให้ทำแบบ boyfriend does my makeup นะคะก็คือให้พี่เดียวแต่งหน้าชาตินั่นเองนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนพี่เดียวเขาแต่งหน้าเก่งมากคนแต่งหน้าทาปิ้นแล้วก็ยีหัวให้มันฟูๆนะคะคือแบบเก่งมากก็เจ๊เนี่ยสมัยก่อนเจ๊ก็แต่งหน้าไปเรียนสมัยเป็นนักร้องไงไม่ได้มีช่างแต่งหน้าทุกงานเราก็ต้องฝึกแต่งหน้าด้วยตัวเราเองใช่ไหมเมื่อก่อนอายมากนะเมื่อก่อนไม่กล้าแบบเผยหน้าจริงเลยคือออกจากบ้านทุกครั้งต้องแต่งหน้าทุกครั้งแล้วพอเริ่มแก่ก็เริ่มปรงว่าเออยังไงก็ได้อย่างนั้นตอนนี้ก็คือไม่มีสิวแล้วมีแต่แบบความเหี่ยวแต่ไม่เป็นไรก็พอมีฝีมืออยู่บ้างวันนี้ก็เลยจะมาลองแต่งหน้าช้าๆดูใช่เพราะจริงๆอ่ะเวลาเป็นเรื่องเครื่องสำอางอ่ะพี่โลเขาจะเป็นคนอันนี้นะคือปกติถ้าเห็นเราสองคนเราไม่เคยแต่งหน้ากันอยู่แล้วในคลิปในอะไรก็จะเป็นหน้าสดแต่วันนี้จะมาลองดูแล้วก็มี reference ไปค้นหา reference มาเรียบร้อยเฮ้ยคือ reference นี้นะต้องบอกก่อนว่ามาจากหมู่แบงค์เมคอัพหมู่แบงค์เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแต่งให้แต่เบอร์ใหญ่ๆนะมีใครบ้างเดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยปิ๊งเลยก็สดล่าสุดทุกคนไม่แต่งรายการดีๆช่องดีๆทั้งนานจ้างได้หมู่แบงค์เมคอัพและนี่คือ reference ที่จะแต่งก็จะเป็นอะไรเนี่ยดาบ7สีมณี7แสงเป็นแบบตา7สีนะคะเป็นเมนโบไอสาวเป็นฝรั่งเขาสวยอยู่แล้วไงยากแต่ว่าน่าจะพอทำได้อยู่เดี๋ยวจะลองดูพี่แบงค์เอามาวางหมดเลยนะมีทุกสีเลยทุกคนดูดินี่คือแบบโว้ต้องสำอางเยอะมากอันนี้เป็นเหมือนสีเอฟเฟกต์เลยอะมาจะเริ่มแต่งแล้วพร้อมไหมคะลูกค้าลูกค้ากลัวมากเลยค่ะงั้นเรามาลองแบบทำเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ให้พี่เราเป็นคนทำก่อนสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมผิวนะคะว่าอะไรต้องโชว์ก่อนใช้ยี่ห้อเอสบอยนะคะเอสบอยนะครับเอสบอยดูไม่น่าฉีดน้ำประปาแอดวานไปเตรียมผิวแล้วล่าสุดเบาๆลูกค้าหน้าเหี่ยวหมดโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงรองพื้นด้วย next ใช่ไหมเราก็จะต้องหยดอย่างนี้มันดูเหลืองไปหน่อยเป็นการผสมแต่เดี๋ยวก็แต่งไม่ค่อยเป็นแล้วอ่ะโอเคลองพื้นนะคะมองบนค่ะแค่แต่ละข้อค่ะมีค่ะใช่ไม่พูดไม่เข้าใจช่างแต่งหน้าบางคนนะพูดไม่ได้ใช่เป็นไรวายเสื้อเปื้อนต่อไปเราก็จะต้องเนี่ยคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะช่างแต่งหน้าไปแต่งคนอื่นนี่จะจับหัวเขาได้เลยเหรอได้อยู่เฉยๆเนี่ยต้องมองคอนิดนึงนะคืออะไรอ่ะมันเนียนอยู่นะงานผิวดีงานผิวงานเป็นงานเตรียมผิวเนาะคอนซีลเลอร์อยู่ไหนมันก็ต้องเรียวไงเราเป็นบล็อกเกอร์เราก็จะแบบไม่มีงานช่วยๆเราก็จะลงใต้ตานะคะแล้วก็รอยสิวนะคะเพื่อจะแบบว่าทำให้แบบว่าผิวมันจะเป็นแบบสีเดียวกันหมดเลยไม่งั้นจะมีรอยดำรอยอะไรถ้าเราเป็นรอยดำเราก็จะต้องใช้สีแดงถ้าเราเป็นรอยแดงเราต้องใช้สีดำ ถ้าเราเป็นรอยแดงต้องใช้สีเหลืองใช่ไหมใช่สีเหลืองสีเหลืองแอนเขียวแอนเขียวบนดูเลยช่างเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนะคะของลอร่าอะไรอีแบบนี้เป็นขั้นตอนของการลงแป้งฝุ่นนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยมันก็ไปซึมนะคะจริงๆถ้าแต่งสวยก็ติดต่อมาได้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานในวงการช่างแต่งหน้าผู้ชายคนแรกโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องตีนชาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาเขียนคิ้วดูจากเรฟเฟอเรนซ์แล้วเนี่ยคิ้วก็จะแบบว่าเป็นแบบคิ้วหนาชัดๆเป๊ะๆโก่งขึ้นไปหน่อยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาวาดทรงของคิ้วก่อนเราก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้มาซื้อมาก็เอาไปวางข้างนอกบ้านแล้วก็เราต้องมาเขียนเป็นทรงคือคิ้วครั้งนี้มันจะใหญ่มากพร้อมไหมยูคิ้วเริ่มเปิดตาเลยไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้อยู่ไม่คิ้วเขาจะแบบยาวๆหน่อยคิ้วใหญ่มากอะยูเย็นใจเย็นใจยูคิ้วหรือตีกันดีๆแหกกดคิ้วจริงไปเลยอ่ะได้ยูหนาพอป่ะโอ้ไปเรื่อยๆเลยเหรอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะได้ๆอยู่นะมองไกลมากแล้วดูเขาขำขนาดไหนยูไม่เราจะปัดอันนี้ช่วยเดี๋ยวเราปัดมาสคาร่าในการพอปัดแล้วคิ้วจะเล็กลงเลยเหรอใช่คิวประมาณ3อันหนูก็โอ้โห
เกียร์คิ้วตรงนี้มาก่อนเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวันมันยากเหมือนกันไหมจริงกว่าจะออกจากบ้านนานมากละเมียดมากเลยอ่ะอุ๊ยอธิบายคิ้วนี้หน่อยค่ะมันจะเป็นแนวแบบอารมณ์แบบคิ้วแฟนซีครับเพราะว่ารูปที่มันเอามาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแบบแต่งตาแบบไปงานแบบงานการ่างานแฟนซีอะไรเงี้ยจะการ่าจะการ่าดีเหมือนกันนั่นแหละจะงานการ่าที่มีการแต่งแฟนซีขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะต้องมาลงสีที่เปลือกตาแล้วก็หัวตาแล้วก็รอบตาเป็นสีแบบแฟนซีค่ะในนี้มันมี7สีเลยนะเราจะเริ่มมาที่สีเหลืองเราก็จะใช้เป็นสีแบบครีมนะคะแล้วก็จะเบลนด์นะครับเรียกว่าการเบลนด์เพื่อจะทำให้มันไม่เหนียวตาหรือเปล่าสีต่อไปก็จะเป็นสีส้มสีส้มอยู่ไหนอะจ๊ะสีส้มเสร็จแล้วเขาก็จะไล่เป็นแบบสีชมพูอันนี้มันก็จะเขียนไปถึงประมาณหางตาเลยเนาะดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวต้องไปปลายตาเราค่อยเฟดไปแบบแดงๆว้าวเทคนิคแน่นไปหรือว่าเดี๋ยวเจ๊จะแดงเลยมันไม่มีแดงได้เวอร์ได้เวอร์คุณแม่อันนี้คือเป็นผงจากมาร์กแล้วก็ยังต่อด้วยน้ำเงินเขียวต่อไปเขียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวตาอีกนิดนึงให้มันเป็นแบบแล้วชิมเมอร์วิ้งวิ้งเฮ้ยที่มามาเหรออ้าวคือจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเทคนิคนี้คือถ้าไม่ได้แบบเชี่ยวชาญแบบมันก็จะลงยากนิดนึงใช้การฝึกฝนแล้วก็สามารถทำได้สวยแบบนี้คือมันต้องค่อยเร่งไล่แล้วก็ใช้แบบว่าความละเอียดเรียกว่าเป็นเทคนิคของการแบ่งชั้นแล้วก็เลเยอร์ของตาขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาเขียนตาด้วยอายไลเนอร์ค่ะยากเขียนไม่เป็นเป็นพี่เป็นเป็นทุกอย่างทำได้หมดนี่นะคะของ Miss Teen มาแล้วค่ะอายไลเนอร์ต้องแบบไม่หนามากต้องบางๆแค่ให้แบบว่าตาเฉียวๆเพราะความโดดเด่นมันอยู่ที่สีไปแล้วเนาะพูดเก่งมากเลยอ่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้นะเนี่ยดึงขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องเขียนให้ชิดกับขนในตานะครับอะไรนะขนขนในตาขนตาไงเออได้อยู่แต่ความเบลนด์มันดูแบบแต่มันต้องเบลนด์เพิ่มเนี่ยมันดูเป็นปื้ดๆนะไม่ปื้ดเป็นแฟชั่นแฟชั่นมันคือศิลปะมันคืออาร์ตเป็นอะไรนะเสร็จละค่ะไม่ยากไม่ยากอะไรนะนี่เขียนง่ายแล้วต่อโอ้อะไรนะคุณเหินมากเลยอะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาติดขนตากันเลยเอาเบอร์หนาสุดๆเป็นเบอร์5ประหยัดไฟด้วยขนตาหนีไปบ้านต้องมาดัดขนตากันนะคะมองล่างรีบนะหยุดมันไม่ยอมมาเสียวไปมันไม่ยอมมาด้วยมันใช้มือเลยทำไมมันไม่เข้าอ่ะไอ้ดัดเนี่ยไอ้กลัวพูดดัดแบบไม่มองกระจกได้เลยหรอได้ว้าวเทคนิคการติดขนตานะคะเราจะต้องติดให้ชิดกับขนตาจริงมากที่สุดเพื่อให้ดูเนียนว้ายเราต้องมาปัดมาสคาร่านะคะที่ขนตาดันคิวตาจะถล่นน่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องมาปัดแก้มกันค่ะด้วยสีโทนตัวนี้จะเป็นสีอ่อนๆสีพีชเหรอใช่ของยี่ห้อคลินิกคือใน reference เนี่ยแก้มเขาจะปัดช่วงประมาณโหนกจนถึงโหนกจนถึงปากเป็นสีใสๆให้ดูแบบธรรมชาติแต่หน้าไปเรียนอะไรเงี้ยครูจับไม่ได้แต่ได้ตาและขนตาแล้วค่ะคิวแล้วค่ะปากแห้งนะคะเราก็จะใช้ลูคัสพอพอใช่แต่หน้าทุกคนใช้อะคือมันเป็นครีมที่ทาได้ทุกอย่างในโลกใช่ไหมใช่แต่หน้าเธอเลือกมาการต่อไปเราจะต้องมาเชดดิ้งแล้วนี่ทำให้มีดั้งด้วยเปล่าดีมีดั้งด้วยปึ๊บลงมาอย่างนี้มันก็จะทำเป็นเหมือนกรอบหน้าเราในกล้องเนี่ยมันก็จะชัดครับนี่เขาเรียกว่าการสร้างมิติให้หน้าด้านการเขียนด้วยมือเปล่าได้เลยแต่ว่าต้องล้างมือก่อนเนาะล้างยังคะไม่ล้างค่ะจมูกดูสันเป็นคมแล้วเส้นผมก็ทำไฮไลท์ใช่กระเป๋าก็ครอบก็ได้นี่นะคะอีกหนึ่งเทคนิคที่สาวๆจะต้องจำไว้เลยนะคะก็คือเราจะมีการไฮไลท์หน้าเพื่อให้ทุกอย่างมันดูชัดไปหมดเลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้มารี่ลูมานีเซอร์เดอะบาร์มค่ะตรงนี้ค่ะเดอะบาร์มจุดแรกเราก็จะไฮไลท์ไปตรงนี้ค่ะชิมเมอร์ชิมชิมเนี่ยนะเราต้องมาทาสีปากปากเขาจะเป็นปากเบิร์นมันจะเป็นลิปที่กัดปากให้ปากมันพองถ้าไม่มีใช้มดเทคนิคนะคะสาวๆคนไหนอยากใช้ปากดูอบอิ่มนะคะดูมีน้ำดูแบบว่าเงี้ยเราก็จะต้องแบบตีนะคะเหมือนคนกินสปาเกตตี้แล้วเลยเฮ้ยได้เทคนิคนี้ได้เลยปากนี่พองนะคะเก็บรายละเอียดนะคะขอบที่มันเลอะสำหรับคนที่ใช้คาร์บอนบัตรนะไม่มีไม่มีถ้า
ต้นบัตรไม่มีไม่เป็นไรนะฮะเราก็ใช้นิ้วแย่ลักษณะแบบครับต้นบัตรนะฮะก็ถือว่าสวยงามนะมันดูแบบไฮแฟชั่นดูแพงอ่ะคือด้วยความที่ไม่ได้แต่งบ่อยดูใกล้ๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบเห็นว่ารายละเอียดมันไม่ดีแต่ว่าถ้าดูไกลๆก็สวยเลยดูจากยะลาไกลมากพลาดที่เดียวคือพลาดตรงคิ้วเหมือนหญิงสาวไปเที่ยวงานแต่งงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็โดนข่มขืนมา3วันแต่จริงปากมันกินสปาเกตตี้เลยจริงๆนะสีนะไม่มันเป็นแบบแฟชั่นดูเซ็กซี่นะปากแองเจลิน่าจอร์รี่จอร์รี่แบร์จอร์รี่แบร์ที่เป็นเดี๋ยวก่อนพี่ให้คะแนนเท่าไหร่เต็ม10พี่แต่งหน้าให้ด้านนะให้คะแนนแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยนะ8ไม่เข้าข้างเลยหรออ่ะให้กี่คะแนนสำหรับช่างคนนี้เอ้ยแต่มันก็แบบเกินคาดเหมือนกันนะปากเนี้ยไม่ได้เลยสีไม่ได้สีโบลงเนสมากเดี๋ยวเรามาแก้ปากกันอ่ะลองเปลี่ยนสีก็ได้เอ้ยจะหัดชิวปากของบนละยาวช่างให้คะแนนเท่าไหร่หรอให้แบบตบหน้านะสีอ่ะสีดูคะแนนน้อยมากเลยมันใหญ่มากตรงนี้ไม่รู้จะเป็นคิ้วหรือเป็นปากแต่ว่าการไล่สีตาถือว่าโอเคนะถือว่ามีความแบบเล่นสิ่งที่ดีคืออะไรนะวะผิวทำผิวดีทำรองพื้นทำเชดดิ้งอะไรเยอะสวยละมุนไปหมดถ้าลงพื้นลงคอนซีลเลอร์จบคือให้10เลยแต่ว่าพอแต่งตาแล้วก็เหลือ 3.5 โอ้ไม่คือไม่ได้แต่งบ่อยไงไม่ใช่ไม่ได้แต่งบ่อยไม่เคยแต่งเดี๋ยวให้แบบว่าคนดูคอมเมนต์ดีกว่าว่าให้กี่คะแนนดีไหมเต็ม10แล้วอยากจะเห็นรูปไหนอีกก็คอมเมนต์คลิปหน้าอาจจะได้จัดให้ไงให้ช่างจัดพี่โรดีกว่าตอนนี้เริ่มมีไฟจัดพี่โรเป็นแต่งหญิงดีกว่าถ้าช่างเมคโอเวอร์นะจะใส่วิกเลยช่างจะไปเห็นของไวเนสเนสกับหมีแล้วเขาเมคโอเวอร์แล้วแบบเนสสวยมากจะมาประชันเงี้ยหรอจะมาดูว่าพี่เลโอจะสวยไหมเพราะว่าช่างมีความคิดเห็นว่าพี่โรเนี่ยเป็นไม่ผูเธอได้คลิปหน้าเป็นไงลองดูแล้วกันเสร็จชาแน่นะคะเอาว่าคลิปนี้ถ้าใครจะให้คะแนนเท่าไหร่นะคอมเมนต์เลยนะอยากรู้มากว่าฝีมือพี่โรเนี่ยขนาดไหนจะเป็นผู้ชายมาแต่งหน้านะคะให้ 4.5 ก็ได้สวยมากไปแล้วนะคะบ๊ายบาย